คืนนี้ก็ล้มไปแต่ล้มไปไม่เป็นไรครับหัวโดนนี่นะนี่ที่ล้มมาถูกหัวโรคหัวยังเบาหัวไหมเบาหรอตัวเบาเนี่ยจะเป็นก็เป็นการป้องกันไม่ให้ล้มอีกครับเป็นการป้องกันไม่ให้เดินเซเออตัวที่มันเบานี่แหละเลือดไม่เดินยังไงครับก็มันทั้งหมดแหละทั้งเลือดทั้งลมไปทั้งหมดต่อไปรังแคมันจะน้อยนะครับสายเห็นมึนหัวทั้งนั้นนะผมเจ็บหัวเจ็บสองสามวันถึงสาทีเป็นกาบไปเลยนะฮะยังกลับไปสาถึงสาก็เป็นใหม่อะไรฮะอาจารย์ภายในไม่ดีพอเลยคอยดูมันจะดีขึ้นไปกันนะครับสาปกตินั่นนะครับเบาหัวไหมตอนนี้เบาหัวไหมสบายหัวสบายใบหน้าสบายใบหน้าไหมสบายหัวสบายใบหน้าไหมสบายหน่อยใช่ไอตัวสบายเนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังช่วยอยู่เวลานี้ครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกครับเป็นการป้องกันไม่ให้อาการเดิมๆมันเป็นอีกครับถือมันจะเป็นอีกก็จะเป็นนานนอนเนี่ยนี่ก็นอนยากเหมือนกันนะจ๊ะคอยดูสิคืนนี้จะนอนง่ายไหมเนาะครับถ้าเบาหัวตอนนี้คืนนี้จะนอนง่ายหลับง่ายครับแค่นี้มันเป็นหลักพิจารณาได้ง่ายครับแต่ให้มันถึงเย็นนี้นอนนี่ก่อนข้อมูลเก่าคือนอนยากข้อมูลใหม่เราตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้อมูลใหม่มันก็หวังผลตอนนอนต่อไปครับโอ้การกระทำหายใจลึกๆโทษครับจะสบายเนี่ยสบายตัวโทษครับไหวไหมไหวเนาะโอ้ยหายใจเอาจะสบายโล่งค่อยๆหายใจเพราะการหายใจเป็นตัวหลักมันเป็นตัวหลักครับเป็นตัวหลักหายใจไม่เต็มปอดเนี่ยนะมันก็เหนื่อยโอ้ยช้าอาจารย์เบาๆหน่อยไหมอาจารย์ผิวมันบางเดี๋ยวมันแสบนี่นะทายาครับเนี่ยผิวมันกลัวผิวมันแห้งมันแตกใช้มืออย่างเดียวครับอาจารย์เบาครับ
ชานอนก็ชานั่งก็ชาพอจากหลับไปนั้นไม่รู้สึกไม่ชาตึงดึงหน้าดึงหลังหมดผิวถลอกจังผิวบางผมดีขึ้นนะฮะดีขึ้นดีขึ้นเหรอจังแตกไปแห้งมากมันแห้งนะจังต้องทาครีมทาก็ไม่เกิดประโยชน์เลยต้องทำไงฮะก็ปล่อยมันเอาน้ำเนี่ยทาน้ำดีที่สุดน้ำจานเนี่ยน้ำดีที่สุดครีมทาแล้วมันก็ทำให้ขุมขนไม่เปิดเลยจะปิดขุมขนยิ่งไปกันใหญ่เหรออย่างนี้อาบน้ำเราก็ไม่ต้องไปทาปอนแห้งใช่สิเช็ดน้ำน้ำเช็ดธรรมดาเนี่ยครับเหรอไปทาทำไมเหรอเออทาแล้วมันดีไหมทามากี่ปีแล้วก็ปีกว่าทาบ้างไม่ทาบ้างลองใช้น้ำดูนะครับเทียบไปสิครับครับผมบอกให้ทาน้ำครับน้ำเป็นยาเนี่ยครับน้ำทุน้ำประปาพวกนี้ดังอาจารย์เนี่ยมากินด้วยทาด้วยเออได้หมดแล้วเป็นไงดีกว่าโอ้ยอาจารย์เก็บใช่ไหมเก็บกล้ามเนื้อบอบบางมากครับเซลล์มันอ่อนแอหายใจว่าจะได้แข็งแรงมีการหายใจเท่านั้นเองที่กล้ามเนื้อจะแข็งแรงหรือเซลล์จะแข็งแรงครับพ้นจะไปตามเลือดคนเองจะกินยาสมุนไพรไม่เป็นไรใช่ไหมกินสมุนไพรนี่ดีแล้วครับเบาไหมขาขยับเองดูเชฟเอาคนเดิมไหมจะเดินคล่องไหมไม่ยืนนะอาจารย์ยืนดูเชฟเบาขึ้นหน่อยจ้ะน่ะเบาขึ้นหน่อยนี่แหละเพราะมันทำแรงกว่านี้ไม่ได้ครับถลอกเจ็บมันมืออาจารย์นี่เจ็บนี่พอมันถลอกด้วยครับมือช้าเลยเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ไหวก็ผิวพื้นมันตกสะเก็ดนะจ๊ะนิ้วเดียวนิ้วอื่นไม่ดังเนี่ยครับมันด้านฮะเบาเนี่ยเบาเนาะค่อยถ้ามันเบามันก็รู้สึกมาเรื่อยรู้สึกมาเรื่อยร่างกายจะแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังชาอยู่เหมือนกันค่อยๆฮะใช่มันชามันอยู่มันมีอยู่แล้วครับแต่มันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปไหมล่ะต้องคิดว่าน้อยครับน้อยลงชาขาขึ้นมันก็ขึ้นมาถึงจุดมันก็ลงครับก่อนหน้ามันจะช้ามากขึ้นมาแต่ต่อไปมันจะน้อยลงครับจ้ามันก็ขึ้นเสร็จมันต้องลงเอ้ยอาจารย์เวลานอนเราเอาหาหมอนนอนแล้วขาได้หมดอ๋อเรื่องมันหลายกับได้หมดได้หมดนะครับทำไปเถอะครับอย่าหยุดหายใจแล้วกันหยุดหายใจก็เสร็จวันนี้มาพบชาเลยเราพูดเพื่อให้มันหัวเราะนะขอ
คก็อยากเดินง่ายนั่นแหละครับอาจารย์อยากเดินได้คล่องเองครับครับพี่แกหอยไว้เสร็จอ้าวให้คะแนนตัวเองเจ็ดสิบนั่นไหนจังวิธีนี้จะดีเชิญพูดเข้าไปแป๊บสินทองนั่นครับพอก็ที่นี่ข้างไหนทั้งนี้เออใช้ไปใช้จบครับครับปึ๊บแป๊บปึ๊บผมเลยครับ